بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์อันดับแรกนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านผมได้รับอามานะห์นะครับได้คุยเรื่องอัคลากมารยาทอัคลากของอิสลามตลอดจนความรักขององค์มะห์พี่น้องมองย้อนไปในประวัติศาสตร์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้นะครับเราดูสื่อตามโซเชียลเราดูสื่อใน Facebook เราดูในทีวีตักดีรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วันนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ปาเลสไตน์พี่น้องดูว่าแหล่งข่าวทั่วโลกอันดับหัวๆของโลกเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของยะฮูดหมดเลยออกข่าวประโคมนะครับพี่น้องฮามาสเป็นแบบนั้นมุสลิมเป็นแบบนี้วันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะพี่น้องคนถามเราว่าแล้วมุมมองจุดยืนมุสลิมจะทำยังไงครับอาจารย์ผมบอกกับพี่น้องว่าวันนี้เราเนี่ยแทบจะไม่ต้องแสดงหรือบอกเขาเลยว่าอิสลามจริงๆเราเป็นยังไงเพราะอะไรครับพี่น้องที่รักวันนี้เราดูตัวอย่างหลักการอิสลามที่แท้จริงเลยผมจึงฝากคนไทยและสื่อไทยทุกสื่อด้วยนะครับเกิดเป็นคนเรียนจบปริญญาอย่างโง่มีการศึกษาสูงเท่าไหร่อย่างโง่เพราะความโง่จะบังสัจธรรมพี่น้องที่รักแล้วความโง่จะเป็นตัวอคตินำหน้าในการมองไม่เห็นเรื่องราวใดๆที่เป็นสัจธรรมความจริงทั้งสิ้นวันนี้ผมท้าอย่างเดียวว่าหลักการอิสลามประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่วันที่นบีเกิดจนวันนี้และจนวันกิยามะห์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นพี่น้องดูว่าสมัยท่านรอซูลเราเนี่ยตอนที่นบีประกาศอิสลามแรกๆท่านนบีเรียกร้องชาวกุเรชมนุษย์ทั้งหมดว่ากูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีไม่ได้เรียกร้องไปสู่อะไรเลยอย่างเดียวเลยครับพี่น้องที่นบีเรียกร้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ท่านนบีโดนด่าท่านนบีโดนด่าว่าโดนเวทมนต์โดนไสยศาสตร์ท่านนบีโดนด่าว่าเป็นคนบ้าท่านนบีโดนด่าว่าเป็นคนวิกลจริตแต่พี่น้องสังเกตไหมครับไม่มีใครกล้าด่านบีแม้แต่คนเดียวว่ามูฮัมมัดเป็นคนไม่มีอัคลากไม่มีมารยาทไม่มีใครแม้แต่คนเดียวพี่น้องแม้กระทั่งอบูละฮับที่เกลียดนบีที่สุดความเกลียดของอบูละฮับที่มีต่อมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศัตรูกับนบีจนอัลลอฮ์เอ่ยถึงไว้ในกุรอานไม่มีใครโดนสาปแช่งอย่างชัดเจนเหมือนอบูละฮับเลยตับบัตยาดาอบีละฮับสองมืออบูละฮับจงพินาศและไม่ใช่สาปแช่งแค่อบูละฮับวัมรอตุภรรยาของอบูละฮับด้วยแต่แปลกหรือไม่อบูละฮับไม่เคยด่านบีแม้แต่คำเดียวว่านบีมุฮัมมัดไม่มีมารยาท
มูฮัมหมัดเป็นคนเสียในเรื่องมารยาทไม่มีใครกล้าด่านบีแม้แต่คำเดียวเพราะอะไรครับพี่น้องสิ่งที่อิสลามเน้นมากๆนอกไปจากเรื่องละหมาดนอกไปจากรุกนอิสลามนั่นคือนบีสอนอัคลากให้แก่บรรดาซอฮาบะห์อินนามาบุอิซตุรอซูลบอกแท้จริงฉันถูกส่งลงมาเนี่ยลิอุตัมมิมะมะการิมัลอัคลากเพื่อทำให้มนุษย์มีความเป็นมนุษย์มารยาทที่สมบูรณ์ใครรู้จักอิสลามศาสนาของอัลลอฮ์คือศาสนาแห่งมารยาทแล้ววันนี้คนบอกว่ามารยาทที่นบีสอนคืออะไรทำไมนบีต้องเป็นตัวอย่างในเรื่องมารยาทพี่น้องดูนะครับว่าอิสลามให้ความสำคัญกับอัคลากขนาดไหนจนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงออกอย่างแรกมารยาทในการให้อภัยของท่านนี่คือมารยาทอย่างแรกหนึ่งพี่น้องที่อัลลอฮ์บอกแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนอัลลอฮ์ยกย่องรอซูลเราว่าวะอินนะกะละอะลาคุลกินอะซีมแท้จริงเจ้ามุฮัมมัดเจ้าอยู่บนมารยาทอันใจหลวงมากพี่น้องดูนะครับพี่น้องเทรัตอิสลามสอนวันนี้ว่ามุมินที่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่มุมินที่ละหมาดห้าเวลาอักรบุลอักมาลุลมุมินีนะอีมานะมุมินที่อีมานสมบูรณ์ที่สุดไม่ใช่แค่ละหมาดห้าเวลาห้าเวลานะฟัดดูต้องทำไม่ทำคือชั่วคนซะดาก็เก่งแต่ไม่ละหมาดก็ถือว่าทำชั่วเราแยกแน่นอนพี่น้องไม่ละหมาดอย่างเดียวเนี่ยอามัลอิบาดะห์ทั้งอื่นลอยหมดเลยเพราะอะไรครับฉะนั้นคนละหมาดห้าเวลาเนี่ยมันเป็นไฟบังคับต้องทำอยู่แล้วอย่าเพิ่งคุยว่าจะสู้กับยะฮูดอย่าเพิ่งคุยว่าจะจิฮัดอย่าเพิ่งคุยว่าจะทำอะไรใหญ่โตถ้าละหมาดห้าเวลาไม่ได้มึงไม่ต้องคิดทำอะไรเลยอย่างมากมึงก็เป็นแค่ไอ้กระจอกแค่นั้นเองโทษนะครับพูดแบบนี้เปลี่ยนไม่ค่อยได้ด้วยนะอายุเพิ่มแต่ความห้าวก็ยังคงเดิมอินชาอัลลอฮ์และก็คงห้าวตลอดไปนะฮะมาอัพลงหน้าเลยนะครับแม่ไม่ทันครับลาชาดาผมนะถ้าท่านอยู่ผมก็พูดแบบนี้แหละครับนะอันทำดูเลยแล้วคงเดิมก็อินชาอัลลอฮ์ดอให้ผมคงเดิมตลอดไปอามีนขออัลลอฮ์เมตตาฉะนั้นพี่น้องละหมาดห้าเวลาจึงเป็นไฟปกติเลยแต่วันนี้พี่น้องมุอ์มินสมบูรณ์อีมานที่สุดคืออะไรอะซานุฮุมคุลุกะคือผู้ที่มารยาทดีที่สุดทำไมคนคนหนึ่งละหมาดตะฮัจญุดตลอดทำซอดาเกาะห์ตลอดแต่นบีบอกฮิยะฟินนารสตรีคนนี้จะเข้านรกคนละหมาดตะฮัจญุดไม่ทิ้งเนี่ยไม่ต้องถามแล้วว่าฟัดดูเขาทิ้งหรือไม่ซอดาเกาะห์ทำไม่ต้องถามว่าซะกาตทำหรือไม่ห้าเวลาทำตะฮัจญุดไม่ทิ้งแต่อย่างหนึ่งชอบทำอันตรายเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นอันตรายด้วยร่างกายหรืออันตรายด้วยนามธรรมนินทากล่าวร้ายอะไรทั้งหมดเฮียฟินนาร์นบีบอกนางไปนรกพี่น้องดูนบีสอนอะไรเรามุมินที่สมบูรณ์อัคลากต้องสมบูรณ์พี่น้องดูหลักอิสลามพี่น้องที่รักผมยกตัวอย่างง่ายๆ
ว่าอบรมอัคลากของท่านนบีเนี่ยมีผลต่ออุมมัตอิสลามขนาดไหนสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสงครามหนึ่งเกิดขึ้นอิสลามจับเฉลยศึกได้พี่น้องดูนะครับเฉลยนะท่านต้องเข้าใจคำว่าเฉลยสู้รบกันแล้วหนีไม่ทันแล้วโดนจับได้อิสลามจับเฉลยศึกได้ท่านนบีสั่งเลยว่าอิสตาซูบิลอาซาราไคร์นฉันขอสั่งเสียพวกท่านจงปฏิบัติดีกับเฉลยศึกนี่คือคำสั่งนบีเอากรรมกรละสลายสลัมคำสั่งนบีพี่น้องต่อบรรดาสหบัตและจะมีผลจนวันกิยามะห์นบีสั่งว่าเฉลยศึกเราจับได้เขาอาจจะมาฆ่าเราแต่เราจับตัวได้นบีบอกทำดีกับเขาหลักการทรมานเฉลยโซเลมเฉลยทำร้ายเฉลยจึงไม่ใช่หลักกิฮาดของอิสลามแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องแปลกใจทำไมวันนี้คนหลุดออกจากฮามาสแล้วจิ้มได้ทำไมคนออกจากกลุ่มฮามาสแล้วจิ้มมีความสุขได้ข่าวหลอกได้แต่รอยยิ้มหลอกไม่ได้ถ้าท้าเลยนะครับพี่น้องเอาไหมเรียลิตี้เลย24ชั่วโมงระหว่างเฉลยอยู่กับยะฮูดกับเฉลยอยู่กับมุสลิมเอาแบบไม่ต้องเตรียมเลยผมยกตัวอย่างอัฟกานิสถานอย่างเดียวเองยาอัลลอฮ์อัฟกานีแค่รูปร่างเนี่ยนะครับพี่น้องเราก็เยี่ยวแตกแล้วขอโทษนะพูดตรงๆกินข้าวอยู่ก็ขอมาอัฟแค่ดูพี่น้องประธานนี่นี่ซึมซับกับคนไทยนานนะครับอัสซันเดอร์พี่น้องดูอัฟกานีพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรตัวใหญ่กว่าเราไม่รู้กี่เท่าไม่ยิ้มหน้าเฉยๆเนี่ยพี่น้องแค่ดูก็ฉี่แตกเลยกับเขากับรูปร่างยาอัลลอฮฺอัลลอฮฺสร้างเหมาะสมกับแผ่นดินเยอะพยาบาลคริสเตียนคนหนึ่งเป็นน้องที่รักอยู่กับอับดอนนี่นะครับถูกปล่อยตัวได้ยาอัลลอฮ์คริสเตียนนี่บอกเลยครับเป็นน้องอดีตบอกว่าเวลาฉันอยู่กับพวกอัฟกานิสถานเนี่ยมุญาฮิดีนอัฟกานเนี่ยเวลาเขาเอาอาหารมาส่งให้ฉันเนี่ยเขาไม่มองหน้าฉันเลยแม้แต่นิดเดียวยื่นอาหารไม่มองสตรีแม้แต่นิดเดียวเขาไม่เคยกลัวเลยเวลาอเมริกาถล่มระเบิดหรืออะไรทั้งสิ้นสงบมากแต่วันหนึ่งเขากลัวและตกกระเนินหมดเลยเนื่องจากอะไรฉันไปตากชุดชั้นในข้างนอกลาฮาวลาวะลากุวะอิลลาบิลลาห์พี่น้องดูเขาและพี่น้องดูนบีสั่งซอฮาบะห์ถึงเวลาอาหารฉลยมุชริกีนอยู่ในบ้านฉลยศึกได้เวลาอาหารสหบัติหยิบจานมาสองใบหนึ่งจานคืออินพาลัมอีกหนึ่งจานคือแกงอย่างดีพี่น้องฉลยศึกไม่ต้องคิดกูกินอินพาลัมแน่นอนเพราะจะมาฆ่าเขาท้ายสุดสหบัติส่งจานมีแกงอย่างดีให้เจ้าของบ้านกินอินพาลัมยาอัลลอฮ์ทำไมทำกับเราแบบนี้ซอฮาบะห์บอกอย่างเดียวว่านี่คือคำสั่งของรอซูลในการปฏิบัติกับเฉลยนี่คืออัคลากของบรรดามุญาฮิดีนนบีไม่ได้สอนการรบอย่างเดียวญิฮาดไม่ได้ถ้าอัคลากไม่ผ่านนบีสั่งอัคลากมุสลิมสงครามใดๆก็แล้วแต่อย่าตัดต้นไม้อย่าทำลายบ้านเรือนอย่าทำร้ายสตรีอย่าทำร้ายนักบวชอย่าจับอย่าสู้คนที่ไม่ได้จับอาวุธสู้ต้นไม้ต้นเดียวอิสลามก็ห้ามแล้วกินกับปัญญาไหมพี่น้องใครจะไประเบิดโรงพยาบาล
นอกใจขี้ขลาดเท่านั้นนี่คืออัคลากที่นบีอบรมซอฮาบะห์นี่คือมารยาทที่นบีอบรมซอฮาบะห์จนอะไรไปน้องครับอัคลากที่งดงามวันนี้เราจะได้มันมาเนี่ยหนึ่งท่านต้องพยายามวัลลาดีนะจาฮะดูฟีนาและนะดียันนะฮุมซุบุลานะอัลลอฮ์ชี้ทางสำหรับคนพยายามพี่น้องจึงดูนะครับวันนี้เราต้องฝึกอัคลากให้มากที่สุดเท่าที่จะได้แล้ววันนี้ลูกเราจะมีอัคลากหลานเราจะมีอัคลากที่ดีท่านนบีสอนเริ่มตั้งแต่เลือกคู่มาตอนแรกเลยดูนะครับมุมมองนบีกับมุมมองเราไม่เหมือนกันใครยังไม่มีเมียใครมีลูกและยังไม่มีสะใภ้ใครมีลูกสาวและยังไม่มีเขยหะดีษนบีหะดีษนี่ถ้าคืนนี้จำอะไรไม่ได้นอกจากหะดีษนี้ละพอแล้วพี่น้องท่านนบีบอกว่าอิซาคอตะบะอิลัยกุมเมื่อมีคนใดมาสู่ขอท่านสู่ขอลูกเรามันตรดาวนะคนที่เจ้าพอใจสองอย่างดีนะฮุวะคุลุกะฮุหนึ่งศาสนาของเขาสองมักลากมารยาของเขาฟะซาวิจูจงแต่งงานให้กับเขานบีให้มาตรฐานสองอย่างพี่น้องหนึ่งศาสนาสองมารยาอื่นจากสองอย่างนี้พอใจให้ตายก็ไม่ได้ถ้าไม่สมบูรณ์ในสองอย่างรวยแต่ไม่ละหมาดจะเอามีอำนาจแต่ไม่มีอัคลากจะเอาตระกูลใหญ่โตแต่ไม่ละหมาดจะเอาจึงบอกวัยรุ่นว่าถ้าไม่ละหมาดห้าเวลาอย่าเสือกไปขอใครเพราะมึงไม่ได้ลงนรกคนเดียวกำลังลากอีกคนลงนรกด้วยเลยแล้วพ่อแม่ให้ได้ยังไงให้ได้ยังไงเพราะตังใช่ไหมเพราะรวยใช่ไหมหรือเพราะฐานะดุนยาจึงไม่แปลกใจวันหนึ่งมากายหน้าผากยาอัลลอฮ์ทำไมวันนี้ลูกไม่เอาศาสนาทำไมลูกฉันได้ผัวแล้วไม่ละหมาดไม่หิญาบเลยไม่ต้องแปลกใจผิดตั้งแต่เลือกตอนแรกเขาเล็กช็อตฟิลตั้งแต่ตอนแรกเลยฉะนั้นพี่น้องที่รักซอฮาบะห์ทำตัวอย่างให้เราดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซัยยิดินาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุสู่ขอท่านหญิงฟาติมะห์ไม่มีอะไรเลยพี่น้องท่านนบีบอกอาลีมีอะไรมาขอฟาติมามาฮัดมีไหมไม่มีเลยยารอซูลุลลอฮ์แล้วเสื้อกรอกที่ฉันเคยให้ยังอยู่ไหมยังมียารอซูลุลลอฮ์เอาอันนั้นมาเป็นมาฮัดให้ฟาติมานบีแต่งงานลูกสาวท่านไม่ได้ใหญ่โตเหมือนเราแต่งลูกเราเลยมาฮัดนบีให้กับลูกสาวนบีตั้งด้วยกับเสื้อกรอดเก่าๆแค่นั้นเองแต่สำคัญคือคนที่มาอยู่กับลูกดีนะฮูวะคุลุกะฮูศาสนาและมารยาทยิ่งใหญ่มากดังนั้นพี่น้องที่รักวันนี้เราจำเป็นนะครับอินชาอัลลอฮ์ปรับปรุงอัคลากและอัคลากไม่ใช่แค่การพูดเพราะอย่างเดียวเพราะคนปากหวานตอแหลก็เยอะผมคนหนึ่งไม่ค่อยเชื่อใจคนพูดว่าเพราะเท่าไหร่เพราะผมถือว่าน้ำตาลเป็นโรคแต่ถ้าหยาบรุนแรงตลอดเวลาก็แปลกแต่ทำไมครับพูดเพราะแต่ขี้เหนียวก็อย่าคบมาถือว่าอัคลากเสียไม่ขี้เหนียวใจดีแต่ขี้ขลาดอิสลามก็ไม่เอาอัคลากงดงามอินชาอัลลอฮ์วางของถูกที่
พูดคุยหรือแกขลักกิริยาอะไรก็แล้วแต่มองจอกกับการละเทศะพี่น้องที่รักผมจึงบอกพี่น้องวันนี้ว่าอินชาอัลลอฮ์นี่คืออย่างไรแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอนเราอิบาดะห์ทั้งหมดที่อัลลอฮ์ใช้ล้วนแล้วแต่อบรมอัคลากเราหมดเลยโดยเฉพาะการละหมาดพี่น้องดูนะละหมาดอย่างเดียวอัลลอฮ์สอนไม่รู้กี่ร้อยอย่างแรกอินนัสซะลาฮ์กานะตอะลัลมุอ์มินีนกิตาบัมมอกูตะละหมาดถูกกำหนดเวลาที่แน่นอนแล้วสำหรับมุอ์มินในยะคนรักษาละหมาดจะเป็นคนตรงเวลานี่คืออัคลากแล้วยิ่งคนรักษาละหมาดจะมามัสยิดจะเป็นคนมีอามานะมากกว่าคนละหมาดบ้านผู้ชายสังเกตนะพี่น้องผู้ชายที่ละหมาดบ้านส่วนใหญ่เฉยไม่เฉยได้ไงมาละหมาดไม่ต้องแข่งกับอะไรเลยซูรีเข้าเที่ยงกูเล่นเที่ยงครึ่งก็ได้ครึ่งชั่วโมงแรกเล่นเฟซแต่ถ้าคนรักษาจะมามัสยิดอยู่ได้ไหมครับพี่น้องเที่ยงเข้าวักตูเที่ยง10นาทีเขาก็มันต้องเตรียมตั้งแต่11โมงกว่าแล้วนบีอัลลอฮ์สอนอะไรเราอัคลากอิสลามอยู่ที่ไหนใครก็รักและบางคนบอกวันนี้เขาเกลียดอิสลามเขาไม่ได้เกลียดอิสลามหรอกครับเขาเกลียดเราเพราะเราไม่ได้เอาอัคลากอิสลามไปใช้เลย1เวลา2อัคลากที่สวยงามความเสมอภาคของมนุษย์อัลลอฮ์ก็สอนเราทำไมนบีกินข้าวกับบิลาลได้พี่น้องทำไมท่านนบีนั่งกับซอฮาบะห์บนพื้นได้อาหรับบะดาวีคนหนึ่งเข้ามาในมัสยิดจะมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอัลลอฮ์เข้าไปในมัสยิดแล้วดูไม่ออกว่าคนไหนนบีไม่มีที่นั่งเฉพาะไม่มีเครื่องแบบเฉพาะนั่งมาสามารถหมดเลยเสน่ห์ตรงนี้นะครับพี่น้องหายไปแล้วจากสังคมมุสลิมไม่ต้องเยอะหรอกวันนี้เรามาเราท่านทั้งหมดพี่น้องที่รักเครื่องแบบยศสรรเสริญเนี่ยมาจากกาไปเรียนสอนเราทั้งนั้นเลยไอ้นี่กี่ดาวนี่7ดาวไอ้นี่เยอะกาเฟสอนเราจนหลงไหลกับพวกเนี้ยซะอาหรับบะดาวีมหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอัลลอฮ์ตะโกนถามในมัสยิดนบวีอัยยุกุมมุฮัมมัดคนไหนอ่ะมุฮัมมัดเหมือนกันหมดเลยซอฮาบะห์บอกนู่นมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นอนเอกเนกนั่งพักผ่อนอยู่นั่นผิวขาวๆยาอัลลอฮ์นี่รอซูลุลลอฮ์แต่นั่งอยู่กับคนเป็นทาสนั่งอยู่กับชาวบ้านนั่งอยู่กับซอฮาบะห์ไม่มีข้อแตกต่างระหว่างนบีกับสามัญชนเลยอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์สอนอะไรเราพี่น้องครับเกียรติยศจริงใหญ่สุดคือความถ่อมตนเสือหมอบยังไงก็เสือนะครับพี่น้องแต่หมาชูคอจนขาดเขาก็เรียกหมาจริงหรือไม่เสือไม่ต้องไปนั่งขย่งหรอกครับพี่น้องมันนอนเรายังขี้แตกเลยหมานะพี่น้อง10ตัวเดินมาชกคอให้มึงยกสูงยันหลังคาเขาก็เรียกหมาอิสลามกำลังสอนอะไรเรายิ่งตะวาดะห์ถ่อมตนเท่าไรความน่าเกรงขามจะยิ่งสูงขึ้นมาตะวาดะห์อะฮะดุคุมอิลลารอฟะอะฮุลลอฮ์เอากรรมกรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีใครที่ถ่อมตัวเพื่ออัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์จะยกเกียรติเขาขึ้นอุมัรบินคอตตอบคนแรกในอุมมะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้พิชิตบัยตุลมักดิสได้อัลฟารูคชะฮีดุลมิฮรอบอุมาร์บินคอตตอบเดินเข้าเมืองไบตุลมักดิสปาเลสไตน์ปัจจุบันนี้
รณียอมแพ้เราจะมอบกุญแจเมืองให้เฉพาะอามีรุลมุมินีนอุมันเดินทางจากมาดีนาไปน้องเทลักมาสองคนกับอัสลัมคนรับใช้คนสนิทขี่อูนมาตัวเดียวผัดกันขึ้นผัดกันลงไปน้องเทลักเดินจนถึงเมืองไบตุลมักดิสเวลาจะเข้าไบตุลมักดิสเป็นเวรที่อุมัรต้องเดินถอดรองเท้าผ้าบ่าเลยครับเป็นองค์ที่รักเดินลุยน้ำเลยซอฮาบะห์รออยู่บนฝั่งชาวเมืองไบตุลมักดิสโรมันยุโรปกี่แสนคนวันนั้นรอดูอุมัรบินคอตตอบผู้พิชิตไบตุลมักดิสเป็นคนแบบไหนยาอัลลอฮ์สหายบอกอุมัรบินคอตตอบเปลี่ยนชุดท่านท่านใส่เสื้อปะสิบกว่าทีเอารองเท้าพาดอยู่ตรงนี้ไปน้องจะเดินเข้าเมืองชาวเมืองทั้งหมดกำลังดูท่านเวลาเราจะไปที่ที่มีเกียรติที่คนดูเราแต่งยังไงครับสุดของตู้กูเลือกอันนั้นเพราะเราหลอกกันไงเรายึดกับภายนอกวันนี้โลกอาหรับมันเลยกลัวไงเน้นเลยก็เหมือนเสือกระดาษสวยแต่เป่าก็ล้มอุมัรบอกยังไงไปน้องยาอับอุมัยดะถ้าวันนี้คนพูดไม่ใช่ท่านที่ให้ฉันเปลี่ยนเสื้อฉันตบแน่นอนอับอุมัยดะนะฮานูกอมุนเราเป็นกลุ่มชนอัซซันัลลอฮุบิลอิสลามที่อัลลอฮ์ยกเกียรติด้วยอิสลามถ้าวันนี้เราแสวงหาเกียรติอื่นจากอัลลอฮ์จากอิสลามอัซซัลลานัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทำให้เราต่ำต้อยทันทีอัคลากมุสลิมพี่น้องเทรัตไม่จำเป็นต้องประดับด้วยเสื้อผ้าตัวเป็นแสนแต่มันถูกห่อหุ้มด้วยอีมานและตักวาเดินใส่เสื้อขาดนัสรานียะฮูดีสยบทั้งโลกวันนี้ผู้นำอาหรับเสื้อเป็นหมื่นเสื้อเป็นแสนยะฮูดตัวไหนกลัวท่านมันศัตรูอิสลามตัวไหนกลัวท่านมันมันตรงไปน้องเมื่อคนทิ้งศาสนาวะลายันซะอันนัลลอฮ์มินซุดูริอะดูวิกุมมะฮาบะตุมินกุมเมื่อเราทิ้งศาสนานะครับพี่น้องในยุคอาคิเราะห์ซะมานเมื่อเราอ่อนแออัลลอฮ์จะถอดซิฟัตความน่าเกรงขามออกจากหัวใจศัตรูทันทีอัคลากเราหมดไปเรียบร้อยแล้ววันนี้จึงบอกกับพี่น้องในเวลาไม่เยอะนี้นะครับว่าจงกลับมาหาศาสนาของท่านไม่มีใครให้ความจริงใจได้ไม่ใช่เสื้อผ้าเสื้อผ้าอัลลอฮ์ใช้ปิดเอาร่อแค่นั้นเองแต่วันนี้พี่น้องลิบาสุตตักวะเครื่องนุ่งห่มแห่งการตักวะคือความจริงใจที่สุดของอุมมะห์อัคลากที่งดงามจะเป็นตัวตอบโต้ยะฮูดที่เจ็บปวดที่สุดในโลกอัคลากที่งดงามมันไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นแต่มันจะทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นหัวเราสูงสุดในร่างกายนะครับไปน้องอัลลอฮ์ไม่ให้ก้มไม่ใครทั้งสิ้นอิลลาลิลลาห์นอกจากเพื่ออัลลอฮ์ผู้เดียวอัชดะอัลกุฟาร์รุฮามาอุบัยนะฮุมนี่อัคลากของซอฮาบะห์แข็งแกร่งต่อหน้ากุฟาร์ไม่เคยสยบต่อหน้ากุฟาร์แต่เมื่ออยู่ระหว่างพวกเขารุฮามาอุบัยนะฮุมทำตนอ่อนโยนต่อพวกเขาเองพี่น้องที่ไหนพี่น้องดูซอฮาบะห์นบีไม่ยากอะไรเลยอบูบักรอัสซิดดีกเป็นอิหม่ามมัสยิดเป็นอิหม่ามล้ำละมาแทนนบีเมื่อไรอบูบักร้องไห้ทันทีพูดเสียงค่อยไม่เหมือนท่านอุมัรบินคอตตอบร้องไ
พี่น้องทุรักอ่อนโยนนะครับพี่น้องระหว่างอุมมัตซอฮาบะฮ์บัยนัลมุสลิมีนครั้งหนึ่งทำผิดกับท่านบิลาลอบูบักรบอกฉันจะไม่ยอมยกขึ้นฉันจะเอาหัวฉันนอนอยู่กับพื้นจนกว่าบิลาลจะเหยียบหัวฉันก่อนแต่เมื่อถึงเวลาต้องแข็งแกร่งวัลลาดีนัฟซีบิยาดีสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าถ้าเขาปฏิเสธในการจ่ายซะกาตแม้กระทั่งเชือกอูดเส้นเดียวฉันก็จะประกาศสงครามกับคนกลุ่มนั้นทันทีอบูบักรอัสซิดดีกนี่คืออัคลากที่งดงามของอุมมะห์พี่น้องที่รักครับผมจึงฝากตัวผมและพี่น้องกลับมาหาอัคลากของท่านแบบอย่างความสำเร็จไม่จำเป็นต้องลงโคตและเข้าโคตเป็นแสนมันมีอยู่หนังสือประวัติท่านนบีและซอฮาบะฮ์หมดเรียบร้อยแล้วเราจ่ายเป็นแสนไปเข้าคอร์สอบรมบุคลิกภาพที่ดีงามซื้อหนังสือบุคอรีแปลไทยเล่มละ150บาทไม่น้องเท่าไหร่มีหมดเลยแต่สาวว่าเวลาอ่านว่ามาจากนบีเหมือนไม่คลั่งพอมาจากโค้ชนั่นคนนี้กูสาวว่าแน่ไม่หรอกไม่น้องเจ็บปวดนะครับสุดท้ายเราไปเรียนกับมันก็เอาแบบนบีมาสอนเราเรียนสุนนะนบีผ่านคนกาเฟรทั้งที่คู่มือนี่อยู่ข้างบ้านมึงแท้ๆไม่เคยเปิดอ่านเลยอาจารย์ผมไม่เข้าใจกุรอานไม่ใช่ไม่เข้าใจมึงไม่เรียนวัยรุ่นไม่เรียนหนังสืออ่ะพี่น้องมันร้องเพลงฝรั่งป๋อเลยพี่น้องขอโทษนะมายุคไหนถ้าพูดง่ายๆยุค90เขารู้จักนาวาน่าดิไปดูมือซอโล่นาวาน่าแต่ละคนเรียนหนังสือไหมครับไม่ต้องดูระดับไม่ดูระดับเราเนี่ยพวกเรานี่แหละสมัยเล่นรู้ว่ามันแปลว่าอะไรสมัยอะไรอ่ะคำ SUR รู้ว่าแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วทำไมมันออกเสียงชัดอ่ะชัดต่อคนเรียนไวยากรณ์แกมมาอีกทำไมอ่ะครับใจมึงจะเอาแล้วพ่อเราเป็นเกาหลีพี่น้องสมัยเนี้ยทำไมเด็กเราพูดเกาหลีได้ต่อเลยอ่ะมึงจะเอานบีเรามีคนเกาหลีสักชาติไหมครับพี่น้องไม่มีเลยแล้วทำไมรู้เรื่องอ่ะแกะเพลงนาอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกแกะเพลงจนอัลเลมแล้วมาบอกว่าฟาติฮาหนูไม่รู้จริงๆว่าแปลว่าอะไรค่ะไม่ใช่ไม่รู้มึงไม่เอาเมื่อใจไม่เอามึงก็ไม่ได้แต่ถ้าใจจะเอาอีก8ล้านภาษามึงก็ได้อินชาอัลลอฮ์จึงฝากพี่น้องด้วยรักและจริงใจกลับมาหาอัคลากของท่านกลับมาหาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลลอฮ์หมดเวลาแล้วมั้ยอย่าเยอะอย่าเยอะชาลอตเดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนเดี๋ยววันที่9เจอกันอีกแล้วมั้ยรู้สึกว่าผมต้องมา19หรือ16อะไร19นะครับวัลลอฮุอะลัมแถวๆบิงซูนม6ข้อ19หรืออะไรสักอย่างอินชาอัลลอฮ์นะเดี๋ยวเจอกันใหม่อินชาอัลลอฮ์จึงบอกพี่น้องว่าอีกหนึ่งอย่างนะครับสุดท้ายเมื่ออัคลากงดงามแล้วมันจะส่งผลอีกหนึ่งอย่างนั่นคืออะไรครับคูนูอิบาดัลลอฮ์อิควานะจงเป็นบ่าวอัลลอฮ์อย่างพี่น้องกันฝากผู้นำมุสลิมทุกระดับผมไม่มีตำแหน่งและไม่เอาตำแหน่งอะไรด้วยตำแหน่งเดียวที่อยากได้คือเป็นดาอีจนตายไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นอินชาอัลลอฮ์ให้พี่น้องเป็นไปผมเป็นอย่างเงี้ยดีละฝากผู้นำทุกระดับตั้งแต่โลกประเทศยันครอบครัวอีกหนึ่งภารกิจที่เราต้องเดินหน้าสร้างความสมณชันในอุมมะห์ให้ได้อินชาอัลลอฮ์ความรักเกิดไม่ได้หรอกครับถ้าอัคลากเราชั่วร้ายอิจฉาริษยาจับผิดแตกแยกเมื่อเป็นอย่างนี้ความรักไม่เกิดท
ทำยังไงความรักจะเกิดได้ในอุมมะห์อย่างเดียวพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผูกหัวใจสหบัติเอาไว้ด้วยกันเนื่องจากอะไรครับอย่างเดียวเลยเป็นแอฟริกาเป็นอาหรับเป็นอาจัมวะตัสซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอะจงจับสายเชือกอัลลอฮ์อย่างพร้อมเพรียงกันจงเป็นบ่าวอัลลอฮ์อย่างพี่น้องกันทะเลาะได้โกรธได้แต่อย่าเกิน3วันนะจะไม่โกรธไม่เกลียดเลยเป็นไปไม่ได้คนพี่น้องไม่ใช่ปูนแต่เกลียดยังไงอย่าเกิน3วันนะครับพี่น้องเกิน3วันเมื่อไรฮารอมทันทีผมเตือนโซเชียลฉบับวัยรุ่นนะมั้ยผู้ใหญ่ก็เล่นแต่มันไม่เล่นหนักเหมือนวัยรุ่นนี่ตัวดีตัวจี๊ดเลยผมเตือนฉบับวัยรุ่นเสมอว่ามีปัญหากับใครมึงอย่าทะเลาะในเฟซไปหาเจ้าตัวแล้วคุยกับมันคนจริงไม่เห่าแม้ทะเลาะในเฟซมีแต่บานปลายแล้วตุดทั้งนั้นเป็นน้องเทระไม่พอใจผมมาหาผมนี่อาจารย์ผมไม่เข้าใจอาจารย์พูดวันนั้นคืออะไรคุยแบบนี้ไปน้องผมไม่พอใจท่านไปคุยแบบนี้เพราะอะไรครับเมื่อปัญหาถูกเคลียร์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกอิยูริดาอิสลาฮ์ถ้าพวกเจ้าต้องการจะอิสลาฮ์ซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขปรองดองอัลลอฮ์ช่วยไม่มีคำว่าแก้ไขในการทะเลาะกันในเฟซพวกขี้ขลาดทั้งนั้นผมจึงบอกว่าวัยรุ่นยุคใหม่อย่าเห่าในเฟซแล้วหมานะมันขยันเห่าสิงโตคำรามทีเดียววัยรุ่นเจนใหม่พี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์มีปัญหาต้องคุยอย่าปล่อยในเฟซและเมื่อนั้นความเป็นอุคุวะจะยังคงเดิมเราจะเรียกร้องยังไงพี่น้องบอกวันนี้มุสลิมไม่มีสายมัซฮับคือการเรียนใช้ไม่แปลกเลยผมก็เรียนมัซฮับชาฟีพี่น้องเรียนชาฟีพี่น้องประธานเรียนมัซฮับอิมามอบูฮานีฟะเราขึ้นไปบายานสังขบุรีพี่น้องผมเป็นมามูมอิมามฮานาฟีกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนเราอามีนกันเดียวลั่นเลยลืมพี่น้องว่าพี่น้องฮานาฟีเขาไม่ได้อามีนดังแบบนี้พอรักษาต่อไปโอเคครับอามีนค่อยๆแล้ววักตัวอื่นตามไม่มีปัญหาเลยอัลฮัมดุลิลละจนเชคอุไซมีนบอกว่าคนคนหนึ่งไม่ได้กุนูสุบัยไปละหมาดอิหม่ามกุนูสุบัยทำยังไงอ่ะอิหม่ามกุนูท่านก็กุนูจะแค่นั้นต้องทะเลาะไหมเวลายะฮูดีทิ้งบอมกับบี52มันไม่ถามว่ามึงมาจากไหนเป็นสลับหรือคอลับเป็นอิควาหรือสลับบีเป็นชีอีหรือเป็นอะไรไม่รู้พอแล้วที่กูจะทิ้งบอมได้แค่กล่าวว่าอัลลอฮุรับบุนาแค่ปฏิญาณว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าพอแล้วที่ยะฮูดจะประกาศสงครามกับท่านวันนี้เราจะเป็นหนึ่งเดียวยึดสายอะไรอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกเราสายอะไรเลยเราเรียกตัวเราเองอัลลอฮ์เรียกอย่างเดียวซัมมากุมุลมุสลิมีนมินกับรุเรียกว่ามุสลิมแค่นั้นเองแค่นั้นเองเจ้าจะเรียนฟิกทางไหนเรียนสุดท้ายก็ถูกเรียกเป็นมุสลิมฉะนั้นเราคือพี่น้องกันทั้งหมดทั่วโลกพี่น้องครับด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวทำให้เราโลกทั้งโลกแคบครับจริงๆนะพี่น้องไปมักกะพูดอาหรับไม่เป็นพูดอินเดียก็ไม่ได้แต่ให้สลามรู้เรื่องเลยเขาจัดแถวรอดอพี่น้องจะเดินสวนสนามวันรอดอซ้อมเป็น10วันกว่าจะพร้อม
อิหม่ามมักกะห์มุสลิมไปละหมาดที่ฮัจญ์ที่มัสยิดฮารอมคนเป็นล้านจัดซอบไม่ถึง3วินาทีกอดกอมะติศอลากอดกอมะติศอลาพี่น้องขึ้นพริบเลยอิหม่ามบอกคำเดียวซาวูยาอัลลอฮ์คนเป็นล้านอัลลอฮุอักบัรเงียบหมดเลยมีที่ไหนในโลกแสดงว่าอะไรภาษาอะไรที่พูดพฤติกรรมอะไรที่มีสยบหมดเมื่ออัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์สอนอะไรเราเจ้าจะเป็นใครก็ตามแต่เมื่ออัลลอฮ์มาชื่ออัลลอฮ์มาอิสลามมาทิ้งทั้งหมดดุนยาท่านคือพี่น้องกันสุดท้ายเราก็ต้องไปเจอกันวันกิยามะห์ครับพี่น้องให้อภัยกันเยอะๆขอมาอัฟกันมากๆมุสลิมนะทะเลาะกันยังไงก็ถุยน้ำลายไม่พ้นตัวละครับท่านถุยไกลยังไงเหมือนขึ้นฟ้ามันก็ตกมาโดนท่านอยู่ดีฉะนั้นขอดุอาพี่น้องอิบนุกะซีรจึงอธิบายในท้ายสุดนี้นะครับวันกิยามะห์ชายสองคนพิพาทกันพิพาทกับพี่น้องไม่ทันขอมาไปสู่วันกิยามะห์เรามีสิทธิ์เอาคืนเต็มๆไอ้นี่ด่าฉันไอ้นี่โกงฉันพี่น้องวินาทีนั้นอัลลอฮ์เปิดให้เห็นวังสวยมากในสวรรค์ของอัลลอฮ์บ่าวคนนี้ถามอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ของใครยาอัลลอฮ์สวยมากอัลลอฮ์บอกของเจ้าถ้าเจ้าให้อภัยพี่น้องของเจ้านี่คือของเจ้ายาอัลลอฮ์พี่น้องชายคนนี้บอกอัลลอฮ์เลยยาอัลลอฮ์วันนี้ฉันไม่เอาโทษพี่น้องฉันแล้วฉันมาเอาไปเขาแล้วยาอัลลอฮ์จับมือสองคนเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ครับพี่น้องสวรรค์ของอัลลอฮ์เวลาเราเข้าไปแล้วสิ่งแรกๆที่อัลลอฮ์จะถอดออกจากใจมนุษย์ทั้งหมดนั่นคือความโกรธเคืองกันครับเมื่อเราเข้าไปในสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วเราจะเหมือนคนคนเดียวกันคิดเหมือนกันชอบเหมือนกันรักเหมือนกันรักคนอื่นเหมือนรักตัวเองฝึกนิสัยชาวสวรรค์ตั้งแต่ดุนยาพี่น้องแล้วอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราได้เป็นชาวสวรรค์กันทุกคนขอดุอาให้เราได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์กันทุกท่านวัยรุ่นทุกคนนะครับท่านคือกำลังสำคัญที่สุดในอุมมะห์ยุคสุดท้ายผมเตือนเสมอวัยรุ่นมึงจะเลวมึงจะเกหาอะไรก็แล้วแต่มึงคือกำลังสำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงอุมมะห์วันนี้เลวได้อีกกี่ปีระยำได้อีกกี่ปีเราไม่รู้พี่น้องวันนี้จำไว้อย่างถ้ามึงเลวได้มึงต้องดีให้ได้มึงชั่วได้มึงต้องกลับให้ได้วัยรุ่นคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์ผมเลวได้ตัวผมเองมาชาอัลลอฮ์ไม่โทษเพื่อนผมเลวเนื่องจากผมเลือกแล้วผมจะเลิกด้วยกับตัวผมเช่นกันมึงทำได้อินชาอัลลอฮ์